ครับสวัสดีครับสำหรับพ่อบ้านแม่บ้านนะครับที่ใช้เครื่องซักผ้าซัมซุงรุ่น13กิโลลักษณะแบบนี้นะครับวิธีการตรวจเช็คนะครับมันก็ถอดดูง่ายหน่อยนะครับผมก็เลยจะมาแนะนำเกี่ยวกับการถอดเช็คดูเกี่ยวกับ1มันไม่ทำงาน2เราจะเปลี่ยนอะไรตรงนั้นตัวนี้นะครับอันนี้ก็ถอดง่ายแต่ถ้าเราไม่เคยเห็นไม่เคยถอดเราไม่เคยทำเราก็อาจจะทำไม่ได้เหมือนกันนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการถอดว่าเราจะตรวจเช็คกันยังไงโดยชำแหละออกมาให้หมดเลยนะครับเพื่อที่จะเป็นแนวทางให้กับพ่อบ้านในบ้านที่จะต้องเข้าไปทำการเช็คนะครับในกรณีที่ว่าเครื่องซักผ้าไม่ทำงานสาเหตุมันมาจาก1ลานปั่นนะครับลานปั่นลานซักพวกนี้นะครับถ้าลานพวกนี้มันเสียนะครับเราจะต้องถอดกันยังไงนะครับพวกนี้ทีนี้ถ้าเราจะไปถอดเปลี่ยนแกนซักหรือเปลี่ยนมอเตอร์ข้างล่างนะครับเราจะต้องถอดกันยังไงนะครับอันนี้รุ่นนี้ถอดง่ายมากเลยนะครับเนี่ยรุ่นนี้ครับถอดง่ายมากเนื่องจากว่าเราสามารถถอดตรงนี้ออกจากกันได้นะครับครึ่งท่อนนี้นะครับบางรุ่นมันบางรุ่นเขาจะถอดแต่ด้านบนนะครับอันนี้ครับบางรุ่นนะครับบางรุ่นเขาก็จะถอดแต่ด้านบนยกขึ้นไปด้านล่างถอดไม่ได้นะครับถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับมันจะถอดได้ออกจากกันได้เลยนะครับนะครับวันนี้ผมก็จะพาพ่อบ้านในบ้านเข้าไปทำการตรวจเช็คอันนี้เราจะมาพูดถึงด้านบนก่อนนะครับนะครับเนี่ยครับด้านบนนี้ในกรณีที่ว่าอาจจะเป็นสงสัยว่าหนูจะกัดสายไฟมันนะครับพวกเนี้ยหรือว่าเราจะเปลี่ยนลานซักพวกเนี้ยครับเราก็สามารถถอดไอ้ตัวฝาด้านบนนี้ออกไปเลยได้เลยนะครับตัวเนี้ยครับมันก็มีไม่เยอะนะครับวิธีถอดก็ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่นะครับนี่ผมจะพาพ่อบ้านเข้าไปตรวจเช็คกับเครื่องซักผ้าซัมซุงรุ่นนี้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้เขาก็จะมีน็อตอยู่3ตัวเท่านั้นเองครับเนี่ยครับฝาครอบด้านบนเนี่ยครับเขาจะมีน็อตอยู่3ตัวแล้วก็ถอดไอ้ตัวนี้ออกมา3ตัวนี้ออกมาได้เลยนะครับน็อต3ตัวนะครับวิธีการตรวจเช็คดูด้านบนก่อนนะครับอันนี้นะครับตรวจเช็คดูด้านบนฝาของมันตัวนี้นะครับว่ามันมีหนูกัดสายไฟหรือเปล่าหรือเราจะเปลี่ยนลานซักนะครับแล้วก็หลังจากที่เราถอดน็อตออกแล้วเราก็กระแทกไปเลยนะครับเนี่ยกระแทกด้านใดก็ได้นะครับเนี่ยครับถ้ากระแทกด้านโน้นไม่ออกกระแทกด้านนี้นะครับมันจะหลุดไปเลยครับเพราะมันจะมีล็อกของมันนะครับหลังจากที่มันหลุดล็อกไปแล้วเราก็ยกขึ้นมาแบบนี้ได้นะครับนี่ครับมันจะมีล็อกอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยครับทีนี้เราก็มองดูได้เลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับเนี่ยเราดูได้เลยนะครับว่าสายไฟมันขาดตรงไหนบ้างหรือว่าเราจะทำการเปลี่ยนลานซักประมาณนี้นะครับนี่นะครับเมื่อพ่อบ้านถอดออกมาได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็สามารถตรวจเช็คดูว่าลานซักมันดีอยู่หรือเปล่าหรือว่ามีหนูกัดสายไฟตรงไหนบ้างทำไมมันถึงไม่ทำงานนะครับและทีนี้ไอ้ตรงนี้มันก็จะเป็นไอ้สวิตช์ของเขานะครับสวิตช์ของไอ้ตัวปั่นแห้งนะครับเนี่ยถ้าตัวนี้มันจากกันหรือว่าหนูกัดสายไฟไป1เส้นนะครับประมาณนี้นะครับเนี่ยครับมันก็จะไม่ทำงานเลยนะครับสวิตช์เขาจะมามีสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงนะครับมาหาตัวนี้ถ้าตัวนี้ไม่สัมผัสกันมันก็ไม่ทำงานนะครับไอ้ตัวเนี้ยสวิตช์ตัวเนี้ยครับเป็นสวิตช์มอเตอร์ปั่นแห้งนะครับจะมาทำงานคู่กับไอ้ลานปั่นแห้งตัวนี้นะครับนี่ครับเนี่ยวิธีถอดเช็คไอ้ด้านบนนี้เราก็เห็นแล้วสายไฟขาดตรงไหนยังไงหรือว่าเราจะเปลี่ยนลานซักนะครับหรือบางครั้งก็เป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยตัวเนี้ยตัวนี้ก็สายดึงปล่อยน้ําขาดนะครับอะไรนะครับเราก็สามารถตรวจเช็คถอดแบบนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมครับด้านบนของมันนะครับอันนี้ด้านบนนะครับหลังจากที่เราตรวจเช็คดูด้านบนแล้วนะครับเราก็จะไปถอดด้านล่างกันเลยนะครับหลังจากที่เราถอดเช็คดูด้านบนแล้วนะครับมันก็จะมีน็อตอยู่ตรงนี้ครับน็อตเสียบตามรอบนี่นะครับไม่ยากนะครับตามรอบตรงนี้ครับมี1ตัว2ตัวนะครับแล้วก็เอาน็อตตัวนี้ออกเลยนะครับนะครับถอดน็อตออกมาเลยนะครับถอดน็อตตัวนี้ออกมานะครับทีนี้ฝาตัวนี้เราก็ออกได้เพื่อที่จะทำการเช็คนะครับสำหรับพ่อบ้านนะครับถอดไม่ยากเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวนะครับถอดได้เนี่ยครับถอดมายากแล้วนะครับทีนี้สำหรับพ่อบ้านที่จะทำการเช็คนะครับด้านล่างนี้นะครับเราจะทำการเปลี่ยน
ลูกยางหรือมอเตอร์เครื่องซักผ้าแกนซักของมันนะครับเราก็สามารถถอดออกคนละครึ่งได้เลยนะครับไอ้ตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้มันจะต้องหลุดออกจากกันเลยนะครับหลังจากที่เราถอดน็อตไอตามขอบนี่ออกได้นะครับตัวนี้นี่มันจะออกกันคนละครึ่งกันเลยนะครับเนี่ยครับออกกันคนละครึ่งกันไปเลยนะครับอันนี้ถอดง่ายมากนะครับเนี่ยครับออกแบบนี้เลยนะครับจากนั้นมาแล้วก็มาถอดเบรกนะครับเนี่ยมันก็จะมีเบรกเหมือนกันแบบทุกยี่ห้อเลยครับเครื่อง2ถังเนี่ยนะครับเขาจะมีเบรกทุกยี่ห้อเลยนะครับเบรกมอเตอร์ปั่นแห้งนะครับเราต้องถอดออกก่อนนะก่อนที่เราจะชำแหละนะครับทีนี้แล้วก็ดึงลงมาหน่อยนึงก่อนนะครับดึงเบรกลงมาหน่อยก่อนเสร็จแล้วเราก็มาปลดเบรกออกทีนี้ก็ไม่มีอะไรจะคล้องแล้วนะครับทีนี้เราก็มาถอดพวกสายไฟนี่ออกอันนี้เป็นเครื่องซักผ้า Samsung นะครับรุ่นนี้ถอดง่ายจากนั้นมาแล้วก็ไปถอดน็อตมาเลยนะครับเนี่ยครับถอดน็อตยึดแกนมอเตอร์นะครับนี่ครับมันก็จะถอดเหมือนกันนี่แหละครับเราจะถอดแกนน็อตมอเตอร์ข้างล่างนี่นะครับข้างในนี่นะครับเนี่ยครับถอดออกมาเลยนะครับถอดถังปั่นแห้งออกไปเลยนะครับทีนี้เราก็จะยกไอ้ตัวนี้นะครับยกตัวนี้กับไอ้ตัวนั้นออกจากกันเลยนะครับทีนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับทีนี้หลังจากที่เราถอดน็อตและถอดแกนมอเตอร์ออกไปแล้วนะครับสำหรับพ่อบ้านนะครับปลดเบรกออกเรียบร้อยแล้วนะครับขี้สายไฟให้เรียบร้อยนะครับสำหรับเครื่องซักผ้า Samsung รุ่นนี้นะครับ เราก็ไปถอดถังปั่นแห้งของมอเตอร์ออกเลยนะครับจากหลังจากที่เราคลายน็อตออกแล้วนะครับเราก็มาเอาถังปั่นแห้งตัวนี้ออกเลยนะครับนี่ครับคลายน็อตแค่ตัวเดียวเองครับสำหรับเครื่องซักผ้า Samsung รุ่นนี้นะครับวิธีการชำแหละดูตามอาการของมันไม่ว่าจะเป็นด้านบนหรือด้านล่างจากนั้นมามันเราก็งัดออกมาเหมือนอย่างยี่ห้ออื่นทั่วไปครับบางยี่ห้อมันไม่มีงัดตัวนี้นะครับมันจะยกขึ้นมาทั้งฐานเลยนะครับอันนี้เขางัดตัวนี้ออกได้เลยนะครับนี่ครับดึงออกมาเลยครับสำหรับ Samsung รุ่นนี้นะครับจากนั้นมาแล้วก็ยกถังปั่นแห้งนี่ออกมาเลยนะครับนี่ครับสำหรับยี่ห้อ Samsung รุ่นนี้นะครับตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับ หลังจากที่เราได้สำแหละดูด้านบนเสร็จแล้วเราก็มาคลายน็อตข้างล่างเนี่ยนะครับคลายน็อตข้างล่างรอบของตัวของมันนี่นะครับออกนะครับพอออกเสร็จแล้วปุ๊บเราก็มาถอดถังตัวนี้ออกถอดถังตัวนี้ออกเสร็จปุ๊บแล้วก็ปิดฝาไว้ตามเดิมเพราะว่าตอนนี้ครับตอนนี้มันอยู่คนละครึ่งท่อนกันไปแล้วนะครับทีนี้เราก็สามารถยกออกจากการได้เพื่อที่จะทำการเช็คข้างล่างว่าสายไฟขาดหรือเปล่ามอเตอร์เสียไหมแกนซักเสียไหมเราสามารถเช็คดูได้อย่างละเอียดได้เต็มที่เลยนะครับเพราะ Samsung รุ่นนี้ถอดง่ายมากนิดเดียวเองครับเนี่ยครับง่ายกว่ารุ่นอื่นๆด้วยนะครับเนี่ยรุ่นเนี้ยแต่ถ้าพ่อบ้านไม่เคยทำก็จะยุ่งยากพอสมควรนะครับตอนนี้ก็ไม่เห็นยากนะครับทีนี้เราจะยกออกจากกันเลยนะครับเอาละครับทีนี้ด้านในเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยครับทีนี้เราจะไปเปลี่ยนแกนซักหรือว่าจะเปลี่ยนลูกยางซาลาเปาหรือว่าเรา จะไปเปลี่ยนมอเตอร์ปั่นแห้งหรือว่าไอ้มอเตอร์ซักพวกนี้นะครับพวกนี้เราสามารถเช็คดูแบบอย่างละเอียดถี่ถ้วนได้เลยนะครับมันเพราะว่าเราถอดออกมาแบบนี้มันจะสะดวกนะครับเนี่ยนะครับสะดวกมากเลย เพราะว่ามันจะอยู่คนละครึ่งท่อนกันไปเลยนะครับรุ่นนี้ถอดง่ายมากสำหรับพ่อบ้านที่จะทำการถอดนะครับเนี่ยครับถอดแบบนี้ครับง่ายมากเลยนะครับเห็นครับนี่มันจะอยู่คนละทิศละทางกันเลยทีนี้สำหรับการตรวจเช็คของเราก็จะสะดวกมากเลยทีเดียวแหละครับเนี่ยครับง่ายนิดเดียวแต่ถ้าเราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นว่าเราจะถอดตรงไหนเห็นครับเนี่ยรูน็อตของเขาก็จะมีเนี่ยครับเนี่ยตรงนั้น2รูครับตรงนั้นอีกรูนึงนะครับแล้วก็ตรงนี้อีก3รูนะครับแล้วก็ไอ้ตรงกลางนี่ครับเนี่ยครับนี่ครับมันจะโผล่น็อตมานี่อีกตัวนึงเพื่อจะยึดน็อตกับไอ้ตัวนี้นะครับมีแค่นี้นะครับ
น็อต7ตัวเท่านั้นเองนะครับอันเนี้ยสำหรับไอ้วิธีการถอดช่วงล่างของเครื่องซักผ้าซัมซุงแบบ2ถัง13กิโลรุ่นนี้นะครับน็อตยึดฐานแค่7ตัวเท่านั้นเองเราถอดน็อต7ตัวแล้วก็มาถอดไอ้ตัวนี้นะครับถอดไอ้ถังปั่นแห้งนะครับออกมาแล้วเราก็เอานอนลงแบบนี้เลยครับนี่ครับวิธีการตรวจเช็คก็ง่ายนิดเดียวครับทีนี้มันมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่า ไอ้ยางซาลาเปาตัวนี้นะครับมันมีปัญหาอยู่คือถ้าเราตอนที่เราจะเอาถังใส่กลับเข้าไปนะครับพี่น้องมือใหม่อาจจะเผลอเลยนะครับการเผลอเลยของพี่น้องทำให้ยางซาลาเปานั้นไม่รัดแกนนะครับเนื่องจากว่าเราจะไปทำสปริงของมันหลุดหายนะครับสาเหตุมาจากตอนที่เอาแกนถังปั่นแห้งแย่ลงไปเท่านั้นเองครับทีนี้ผมจะมาทำให้ดูว่ามันจะเป็นเพราะอะไรทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่าเรามันเข้าไปหามันไม่ถนัดนะครับแล้ววิธีที่เราจะต้องทำเราควรจะทำยังไงเพื่อป้องกันไม่ให้ยางตัวนั้นนะครับหลุดนะครับทีนี้ผมจะพามาทำเลยนะครับครับหลังจากที่เราถอดออกมาแล้วนะครับเราจะประกอบเข้าที่เดิมนะครับส่วนใหญ่แล้ว พี่น้องมือใหม่หรือว่าพ่อบ้านอาจจะหลงลืมไปนะครับเพราะว่าเราจะต้องเอาแกนถังปั่นแห้งตัวนั้นนะครับเสียบเข้าไปตรงนี้นะครับถ้าเราไม่เคยเราไม่เข้าใจเราอาจจะแย่มันลงไปครับอันเนี้ยแกนถังตัวนี้ครับเห็นไหมครับนี่เนี่ยครับแกนถังตัวเนี้ยเราไม่เห็นมันเข้ายากอยู่แล้วนะครับทีนี้ตอนที่เราเอาแย่ลงไปนะครับเราจะแย่นู่นแย่นี่เผลอๆไปเผลอมาเราจะเอาไอ้ตัวนี้นะครับนี่ครับไปเคลียร์เอาสปริงออกนี่ครับมันมีสปริงอยู่ตรงเนี้ยเห็นไหมครับเนี่ยสปริงรัดซินตัวเนี้ยครับมันจะมีสปริงรัดด้วยนะครับเนี่ยครับทีนี้เรามองไม่เห็นครับมันอยู่ข้างในนะครับมันอยู่ข้างในเราก็อาจจะเอาเนี้ยลุยไปลุยมาไม่รู้รูมันอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหตายแล้วมองไม่เห็นด้วยแย่ลงไปบางครั้งก็แย่นะครับยางขาดก็มีนะครับบางทีถ้าเราไม่ระมัดระวังนะครับเราเคลียร์ไปเคลียร์มาแบบเนี้ยไอ้เหล็กตัวนี้นะครับมันจะไปเคลียร์เอาสปริงตัวเนี้ยครับสปริงที่รัดซินตัวนี้ครับเราเคลียร์ไปเคลียร์มาไม่ถูกที่ถูกทางสปริงตัวนี้ครับหลุดออกมาเ นี่ยครับสปริงที่หลุดออกมาทีนี้เหลือแต่ยางครับเวลาปั่นแห้งไปปั่นแห้งมามันไม่มียางรัดขอบซินมันทำให้น้ำรั่วตกใส่มอเตอร์อีกนะครับในนี้เราจะทำยังไงไม่ให้มันแย่ไปตรงรูนะครับเราก็เอามือจับเอาเลยครับเนี่ยครับตรงนี้นะครับเนี่ยครับวิธีหมายของผมนะครับผมจะเอาตัวนี้มือเนี่ยครับแย่ลงไปด้วยนะครับเนี่ยมือผมผมจะเอามือจับตรงเนี้ยปลายเหล็กตัวนี้นะครับปลายแกนตัวเนี้ยค่อยแย่ลงไปนะครับเนี่ยครับแย่ลงไปครับแล้วเอามือของเรานะครับควานหารูเนี่ยครับมือของเราควานหารูของมันพอเรารู้เอ้ยรูอยู่นี่แล้วเว้ยเนี่ยเราค่อยขยับแกนลงไปเสียบกับมันได้เลยนะครับเนี่ยครับให้มันเข้าล็อกได้เลยทีนี้หลังจากที่มันเข้าล็อกกันเข้ารูดีแล้วนะครับเราจะไปดันพวดทีเดียวนะครับเราจะค่อยๆหมุนลงทีละหน่อยละหน่อยจนมันดูดเข้าไปหาไอ้ตัวทดข้างล่างนะแก๊กนี่ใช้ได้แล้วทีนี้เราก็เอามือขยับหาแล้วก็มาขยับไอ้ปากถังนี่ครับขยับหารูไอ้ตัวนี้นะครับมาหารูของมันนี่ครับเนี่ยครับมาหารูตัวทดมอเตอร์นี่ครับตัวทดมอเตอร์นี่นะครับเนี่ยครับแล้วก็เอามือขยับแบบนี้ได้แต่ตอนที่เราจะเอาใส่นะครับเห็นไหมครับว่าเราจะต้องเอามือเล็งก่อนนะครับพี่น้องไม่เข้าใจก็ยัดลงไปเลยไม่ได้เลยนะครับยัดลงไปปุ๊บเนี่ยก็อย่างที่ผมว่าครับมันจะไปเสียบโน่นเสียบนี่ไม่ถูกทิศถูกทางของมันเขี่ยไปเขี่ยมาตัวนั้นหลุดเราต้องเอามือจับไปแบบนี้เนี่ยครับมือเราจะแย่ไปก่อนนะครับเห็นไหมครับนี่เรารู้แล้วรู้มีไหนรู้มีไหนโอ้รู้มีนี่ค่อยขยับลงไปมือขยับลงไปแล้วโอ้โหแป๊บเดียวมันก็หลุดออกไปลงไปหารูมันได้เลยครับนี่ครับมันก็จะเข้าแบบนี้ครับทีนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับทีนี้ครับเพราะฉะนั้นมันเก็บความรู้เล็กน้อยนะครับเราสามารถพลาดได้นะครับอันนี้นะครับวิธีถอดถังเครื่องซักผ้าซัมซุงและวิธีเอาถังเข้าใส่ในลูกยางนะครับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับพ่อบ้านที่จะทำการตรวจเช็คก็ลองไปทำดูนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากมายสำหรับการกดติดตามนะครับสวัสดีครับ